ถ้าพ่อแม่พี่น้องได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานพี่น้องอีทำพรือครับพี่น้องควรซับข้าเด้าทุ่มแล้วก็ปิดตั้งแก้ได้เรียบร้อยต่อไปสิ่งที่พี่น้องควรทำคืออุดท่อน้ำให้ชัดไม่ใช่ใส่เดี๋ยวขี้ไม่จู้ออกมาลุละบ้านพี่น้องเออซื้อก้องกินก้องจ่ายได้จำเป็นข้าวบ้านเช่นบอกไฟเล็กไฟเตียนไข่ป่าป้องมาม่าน้ำดื่มเชือกยาเสื้อชูชีพถุงดำถุงพลาสติกถุงยางไม่ต้องพี่น้องบ้านในยังรถเก๋งรถเครื่องป่าไปจอดไว้ปนน้ำสักอิดพันพือก่อนพ่อแม่พี่น้องยกจากบ้านโปรดร่ำรวดแทนทางสักอิดเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วไอ้มู่เอกสารสำคัญทางไลน์เก็บให้ดียายซุ่นเลยส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทานอกก็อย่าได้วางใจเพราะว่าอันตรายทานอกกระชายน้อยน้ำขึ้นเตรียมแข็งพี่น้องวางกันสักอิดเดี๋ยวไม่เบิ้ลอย่าใส่ถ้าพี่น้องอีชายรถวางกันสักอิดครับน้ำไม่แพงรถผัดนุ่นแล้วอธิบายกันมากๆมาไฟจอดระวังกันสักอิดครับพี่น้องแล้วถ้าเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามันโห่ให้โทรแจ้งนายกันไอ้น้ำท่วมนี่มันสำคัญพี่น้องมันป่าโรคมากันกายวัดตีนเปื่อยโรคเครียดตาแดงขี้รั่ววังสักอิดครับ